จีนเช่าท่าเรือนพม่า99ปีและชะลอการลงทุนในลาวและกัมพูชาจีนและเมียนมาได้ลงนามเซ็นสัญญาเช่าท่าเรือนำลึกบริเวณชายฝั่งรัฐยะไข่99ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาและเส้นทางสายใหม่ที่จะขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและอิทธิพลของจีนไปทั่วโลกโดยท่าเรือนี้จะเป็นเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียของจีนและเชื่อมต่อกับทางรถไฟความเร็วสูงจากมณฑลยูนนานของจีน ไปสู่ชายฝั่งทางฝั่งตะวันตกของพมา่าเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้ำลึกของเขตเศรษฐกิจพิเศษจอพยูในประเทศเมียนมาในกรุงเนปีดะท่าเรือจกอพยูเป็นท่าเรือแคบๆเหนือใต้ตั้งอยู่ในอ่าวเบงกอลทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อตั้งโดยกลาลังลีและแผ่นดินใหญ่ของรัฐยไข่ประเทศเมียนมาน้ำลึกตามธรรมชาติประมาณ24เมตร สามารถแล่นและจอดเรือโดยสารและเรือบรรทุกสินค้าขนาด205,000-300,000ตันได้เป็นที่กำบังตามธรรมชาติจากลมและคลื่นเขตเศรษฐกิจพิเศษจอพายุซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือจอพายุเป็นจุดสิ้นสุดของทางรถไฟจีนเมียนมาที่วางแผนไว้และเป็นจุดเริ่มต้นของท่อส่งน้ำมันและก๊สจีนเมียนมาตามแผนดังกล่าวจะสร้างคลังน้ำมันและฐานเชื่อมโยงไปถึงท่อส่งก๊สธรรมชาติขนาด300,000ตันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านหลังท่าเรือหลังจากเสร็จสิ้นแล้วน้ำมันจำนวนเทียบเท่ากับ400แสนบาเรลจากตะวันออกกลางและแอฟริกาจะถูกส่งไปยังจีนจากที่นี่ทุกวันก๊าสธรรมชาติจากแหล่งก๊สทะเลตะวันตกในเมียนมาข้ามเทือกเขายูมาผ่านท่อส่งคู่ขนานและเข้าสู่ริลีมณนโยูนานผ่านมันทะเลขนส่งก๊ส12พันล้านลูกบาทเมตรและน้ำมัน22ล้านตันไปยังจีนทุกปีครั้งนี้กองทัพเมียนมาเต็มใจที่จะลงนามในข้อตกลง สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินจริงสำหรับท่อส่งน้ำมันและก๊าซณนวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2565มีการขนส่งก๊าซธรรมชาติมาตรฐานจำนวน35.67พันล้านลูกบาทเมตรและน้ำมันดิบจำนวน51.3599ล้านตันอย่างปลอดภยัยในขณะเดียวกันจีนก็ชะลอการลงทุนในลาวและกัมพูชาซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในภูมิภาค จีนเป็นเจ้าของหนี้ของเรามากกว่า40%ของผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP และเป็นผู้ลงทุนใหญ่ในกัมพูชาเนื้อหาของข่าวมีประมาณนี้ครับลองมาฟังมุมมองความคิดของคนจีนกันดูครับว่าชาวเน็ตจ,จีนคิดแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างกับการเช่าท่าเรือ99ปีนี้มีทั้งมุมมองด้านบวกมุมมองด้านลบมาเล่าสู่กันฟงังเพื่อจะได้เรียนรู้ความคิดของเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับเราให้มากขึ้นมาฟังมุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านแรกครับ นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องรีบดำเนินการเช่นกันจากเสฉวนความคิดเห็นท่านต่อไปครับความแข็งแกร่งที่แท้จริงต่อไปก็ไม่มีใครกล้าโจมตีจากกวังตุง้งความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับต้นทุนแพงแน่นอนสายจีนยุโรปเปิดดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วหากขนส่งทางทะเลในปริมาณมากจะคุ้มค่ากว่าแน่นอนจากเจ้าเจียง มุมมองท่านต่อมาครับเป็นเพียงแผนสำรองในยามที่สงบเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นหลักจากกวังตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับถ้ามีท่อส่งน้ำมันในเรื่องนี้น้ำมันสามารถไปได้เหมือนกันและทางน้ำสายหลักก็คุ้มทุนแน่นอนจากเจ้าเจียงความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับอนาคตของยูนนานกุยโจโสเสฉวนและชงชิ่งมีแนวโน้มสดใสาจากซานตงความคิดเห็นท่านต่อไปครับ นอกจากนี้เรายังมีเส้นทางท่าเรือในมหาสมุทรอินเดียจากกว่างตุงมุมมองท่านต่อมาครับการพัาดขึ้นของมหาอำนาจก็ไม่มีใครหยุดยั้งได้จากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับต่อไปยูนนานจะมีทางออกสู่ทะเลเป็นของตัวเองฉันชาวเสฉวนสนับสนุนทุกมิติจากเหลียวหนิงความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับไม่ว่าต้องการอะไรมองโกเลียในและการสู่ จะต้องมีทางออกทางทะเลด้วยจากอันหุยความคิดเห็นท่านต่อไปครับพังยุทธศาสตร์นี้มีวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ยูนนานกำลังจะผงาดขึ้นจากกวางตุงมุมมองท่านต่อมาครับในที่สุดกวางสีมีทางออกสู่ทะเลจริงๆฉันได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่ากวางสีต้องการทางออกสู่ทะเลฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกจากเจ้าเจียงมุมมองท่านต่อไปครับ ต่อไปทางรถไฟจีนเมียนมาจะเชื่อมต่อโดยตรงกับท่าเรือจากสารซีความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับผ่านช่องแคบมราากามาก็ไม่กลัวการปิดล้อมอีกต่อไปจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับขณะนี้หมู่เกาะที่สามถูกทำลายโดยมีหลายเส้นทางที่มีต้นทุนปัจจัยด้านความปลอดภัยและอิทธิพลของรังสีที่แตกต่างกันออกไปจากกวางตุง้ง มุมมองท่านต่อมาครับนั่นเรียกว่าความมั่นคงในต่างประเทศจากฟูเจียนมุมมองท่านต่อไปครับถ้าเรือแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเราจากเสฉวนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับมันจะช่วยลดปริมาณการผ่านช่องแคบมรดกาลงครึ่งหนึ่งจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อไปครับพูดตามตรงนี้คือท่าเรือจีน ที่จะสร้างสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์เสฉวนและฐานทัพเรือมหาสมุทรอินเดียของเรากลุ่มเรือรบบรรทุกเครื่องบินเสฉวนตราบใดที่มีการสร้างฐานเรือบรรทุกเครื่องบินที่นี่ความปลอดภัยมหาสมุทรอินเดียและทุกช่องทางการค้าทางทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติกก็สามารถรับประกันความปลอดภัยได้จากเสฉวนมุมมองท่านต่อมาครับ สิงคโปร์คงจะร้องให้แน่นอนเมื่อจีนเปิดเส้นทางสายนี้จากกุ้ยโจมุมมองท่านต่อไปครับใกล้ชิดมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นยกนิ้วให้จากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับการแก้ปัญหาสามเหลี่ยมทองคำจีนมีการวางแผนไว้สำหรับท่าเรือจอกพยูจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับมองโกเลียในต้องการกองทัพเรือของตนเอง จากมองโกเลียในมุมมองท่านต่อมาครับสร้างเกาะเมทให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจีนเมียนมาและจะเป็นเมืองที่พัฒนามากที่สุดรอบมหาสมุทรอินเดียจากเสฉวนมุมมองท่านต่อไปครับยูนนานไม่สามารถสูญเสียทางออกสู่ทะเลได้เช่นเดียวกับที่ตะวันตกไม่สามารถสูญเสียเยรูซาเลมได้จากซานตงความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ครั้งนี้มันสุดยอดมากสิงคโปร์คงรู้สึกแย่จากกวังตุง้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับหากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจและทำงานให้ไปที่ยูนานานได้เลยจากฟูเจียนมุมมองท่านต่อมาครับในอนาคตยังจำเป็นต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงสำหรับผู้โดยสารในเอเชียแอฟริกาและขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมต่อเอเชียกลางตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาเหนือจากปักกิง่งมุมมองท่านต่อไปครับอีกไม่นานหลังจากนี้สถานการณ์ทางตอนเหนือของเมียนมาจะกลับมาเป็นปกติจากอันฮุยความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับที่นั่นจะมีคนจีนเขาไปทำงานก่อสร้างเยอะขึ้นจากนั้นรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงจะตรงไปยังพม่าได้ด้วยจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ต่อไปเชื่อมต่อเมืองลาซาในทิเบตกับท่าเรือน้ำลึกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมียนมาโดยสายนี้จะวิ่งจากรัฐขชินทางตอนเหนือสุดของเมียนมาไปยังทางทะเลลาซาจะเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับสินเจียงจากนั้นจะเชื่อมต่อทางตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้สู่ทางออกทะเลเมียนมาจากสานซีมุมมองท่านต่อมาครับ ถ้าเรือแห่งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสัดส่วนหลักของจีนจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับภูมิปัญญาของประเทศจะทำให้ผิดพลาดได้อย่างไรจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ผ่านทางยูนนานจากอันฮุยความคิดเห็นท่านต่อไปครับหมายความว่าถ้าเรือขนถ่ายในไทยที่จะสร้างไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เยี่ยมมากหากสายนี้เปิดจริงก็ไม่ต้องปิดกั้นสายอื่นในอนาคตปากีสถานก็อาจจะใช้ท่าเรือจีนได้เช่นกันจากกวังตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับขอให้มาตุภูมิเจริญรุ่งเรืองไม่มีความลำบากอีกต่อไปจากกวางสีคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับการเพิ่มขึ้นของประเทศจีนเรายังคงมีความเสี่ยงอยู่ในภาวะสงครามเรื่องนี้ดำเนินการเมื่อนาน,านมาแล้ว และเริ่มลงนามในสัญญาเช่าท่าเรือในวันนี้จากชงชิ่ง